ความเหมาะสมความเหมาะสมหรือว่าจะเป็นของตนเองและผู้สื่อสารผู้สื่อสารโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกันบริบททางการสื่อสารให้ที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้สื่อสารเกิดความสำเร็จผลนั่นเองบริบทการสื่อสารนั้นก็เรียกว่าปฏิกิริยานี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นปฏิกิริยาการตอบรับการส่งสารก็ดีการสื่อสารก็ดีการสื่อหรือการผู้รับก็ดีสมมติว่าการส่งเป็นหมายถ้าผู้รับไม่รับแต่ก็จะตีกลับอย่างนี้เป็นต้นยังไม่ตกหายนะคือการสื่อสารก็ตลอดถึงแม้จะผู้รับสารสารนั้นจะไม่อยู่ที่นั้นก็จะตีกลับไปหาผู้ส่งโดยปริยายอย่างนี้เป็นต้นนะความสำคัญของการสื่อสารหนึ่งการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกไปไม่มีใครที่จะดำรงชีวิตได้โดยปราศจากการสื่อสารยกตัวอย่างการพูดนะการพูดคือสื่อสารเนี่ยทุกสาขาวิชาชีพก็ต้องใช้การสื่อสารและการปฏิบัติงานในทางธุรกิจต่างๆธุรกิจต่างๆต้องใช้การสื่อสารต่างๆโดยเฉพาะสังคมมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตลอดเวลาพัฒนาในด้านสังคมก็ดีจึงดำเนินการพร้อมกับการสื่อสารนะพร้อมกับการสื่อสาร2การสื่อสารก่อให้เกิดประสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมและช่วยส่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนกับสังคมนะกับสังคมช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีสะท้อนให้เห็นสภาพความจริงนะความเจริญความรุ่งเรืองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของนะมนุษย์ของบุคคลช่วยดำรงสังคมให้อยู่ร่วมกันนะอย่างปกติสุขนะร่วมกันอย่างมีสันติสุขนะ3การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญนะสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทั้งตัวบุคคลและสังคมที่อยู่รวมกันการพัฒนาสังคมในด้านในด้านวิชาในการสื่อสารในการสื่อสารจะเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งการสื่อสารเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ที่เราท่านทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่ก็อาศัยการสื่อสารอย่างนี้เป็นต้นองค์ประกอบการสื่อของการสื่อสารผู้ส่งหรือแหล่งสารหมายถึงบุคคลกลุ่มบุคคลที่กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งสารหรือแหล่งกำเนิดสารที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารนั้นให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิดได้แก่ภาษาก็กิริยาต่างๆเพื่อการสื่อสารความคิดความรู้สึกข่าวสารความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็หรือส่งผ่านช่องใดช่องหนึ่งก็ได้จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเช่นการพูดการเขียนกวีศิลปินนักจัดรายการที่โทรทัศน์ต่างๆโฆษกรัฐบาลหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรสถาบันตามที่วิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ต่างๆของหน่วยงานของรัฐบริษัทสถาบันสื่อมวลชนอย่างนี้เป็นต้นแต่ประกงท่านหน้าไปหาผู้ชมด้วยนะครับ